ในสมัยของพระเจ้าพระนามว่ากัสสปะเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วมหาชนช่วยกันสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสำเร็จแล้วทำการบูชาพระเจดีย์โดยการบรรจุถาดสำริดด้วยเนยใสทำไส้ไว้ตรงกลางจุดบูชาโดยรอบพระเจดีย์ประทีปอีกแล้วเห็นไหมจ๊ะจุดบูชาพระเจดีย์ประทีปอีกแล้วท่านได้เกิดในตระกูลใหญ่มีทรัพย์มากเอามาเกิดอีกแล้วหลังจากหมดกำลังบุญเป็นพระราชาลดหลั่นลงมาเรื่อยๆตามลำดับปรารถนาจะบูชาให้ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษจึงให้ทำถาดสำริดใบใหญ่กว่าถาดทั้งปวงบรรจุเนยใสจนเต็มทำไส้พันไส้ไว้ด้วยโดยรอบทำไส้ใหญ่ตรงกลางจุดให้สว่างโพล่งขึ้นทูลถาดนั้นไว้บนศีรษะเดินเวียนรอบพระเจดีย์เป็นพุทธบูชาชาติสุดท้ายตัดตอนมาเลยได้เกิดเป็นพระโอรสพระเจ้าอาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่าอนุรุทธะได้ออกบวชเป็นพระภิกษุเรียนกรรมฐานกับพระสารีบุตรเถระแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่ป่าแห่งหนึ่งเกิดไม่เข้าใจในพระพุทธพจน์บทหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบจึงเสด็จไปแสดงธรรมให้ฟังทำให้ความปรารถนาในใจของท่านเต็มเปี่ยมนี่ตัดตอนไปนิดนึงไม่ได้เล่ารายละเอียดเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จกลับแล้วท่านก็ทำภาวนาต่อก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทรงคุณวิเศษคือปฏิสัมภิทา4และอภิญญา6ได้รับแต่งตั้งจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้มีทิพยจักษุท่ามกลางพุทธบริษัท4เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพพานท่านได้เป็นผู้เดียวที่ใช้ทิพยจักษุติดตามเห็นทุกขั้นตอนการเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็ประกาศให้คณะสงฆ์ทราบเป็นระยะระยะเราจะเห็นได้ว่าการจุดประทีปเป็นพุทธบูชานั้นมีอานิสงส์ใหญ่ทำให้ได้ทิพยจักษุคนที่เราทั้งหลายจะได้ทำตามอย่างเช่นบัณฑิตทั้งหลายในการก่อนเพื่อบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่จะได้ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันจ้า